ความกดดันของผมเนี่ยมาจากเรื่องการงานเป็นส่วนมากนะครับ2ชั่วโมงเนี่ยผมต้องทรมานกับการนอนไม่หลับพอเราแก่แล้วเนี่ยความสำคัญเราลดลงเราก็น้อยใจนะคะนอนไปมันก็ไม่หลับพฤติกรรมการนอนไม่หลับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างหนึ่งนะครับที่มีผลมากที่สุดของการเกิดภาวะซึมเศร้าโดยพบว่าผู้สูงอายุ1ใน3ของประเทศไทยมีภาวะซึมเศร้าแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการนอนไม่หลับนอนไม่มีคุณภาพนี้สร้างผลเสียให้กับสุขภาพร่างกายของเราในระยะยาวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการนอนไม่หลับจนทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าแฝงกันแต่ทุกวันนี้นะคะไม่มีแล้วค่ะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะแขกรับเชิญทั้ง2ท่านพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทําไมคุณหมอถึงได้บอกว่าป้าเล็กมีภาวะซึมเศร้าแฝงคะป้าเล็กก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นซึมเศร้าอ่ะหลังจากเราไปหาหมอเนี่ยหมอเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดจากเราเครียดนอนไม่เพียงพอคิดมากเรื่องลูกหรือเรื่องเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงแต่ละอย่างทุกอย่างมารวมกันหมดทำให้เรานอนไม่หลับตั้งแต่เราเกษียณมาเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียวกลางวันก็ว่างกลางคืนก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะเพราะนอนไม่หลับทำให้นอนไม่เพียงพอสะสมมาเรื่อยๆนะคะค่ะคิดทุกวันทุกวันมาเป็นเดือนๆปีๆแล้วก็ไม่ได้บอกใครเงี้ยสะสมอยู่ในตัวเราเองมันหนักมากนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่เราก็เป็นไปโดยไม่รู้ตัวมันไม่อยากคุยกับใครแล้วตอนนั้นนะคะลูกมาเจอก็เห็นซูบผอมมากเงี้ยเราเนี่ยเหม่อลอยไปไม่เห็นพูดกับคุยกับใครเลยเงี้ยเขาถึงได้พาไปหาหมอนะแล้วของคุณเคนล่ะคะจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้ภาวะซึมเศร้าแฝงเนี่ยมาเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้เลยคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอะนั่นคือภาวะที่ผมเป็นภาวะการนอนช่วยให้สมองได้พักผ่อนปรับสมดุลในสมองได้ดีครับการนอนไม่หลับจึงเป็นการเพิ่มภาระให้สมองทำงานหนักมากขึ้นทำให้เรื่องของการนอนไม่หลับและภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างหนีไม่ได้เลยนะครับเพราะภาวะซึมเศร้าเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลไปร่วมกับภาวะนอนไม่หลับก็จะยิ่งเร่งให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับที่ฮอร์โมนเมลาโทนินหรือฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับสบายเนี่ยลดลงตามอายุครับทำให้หลับยากอยู่แล้วแล้วก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะครับอาการนอนไม่หลับนี่มันเป็นยังไงคะเวลาอยากจะหลับมันก็ตื่นมันตามันก็ไม่หลับเนี่ยโอ้คือสมองมันยังทำงานอยู่สมองมันยังคิดอยู่เนาะแล้วทีนี้มันก็จะเกิดภาวะเครียดเลยเครียดมากค่ะแล้วป้าเล็กเป็นคนหลับยากไหมเอาจริงๆหลับยากค่ะอ๋อถ้าใครเข้าห้องมาแก๊กนึงเงี้ยหรืออะไรตกปั๊บอาจตื่นเลยแล้วกว่าจะหลับล่ะคะไม่หลับเลยเช้าเลยค่ะโอ้โหอันนี้ทรมานมากเลยนะจริงๆแล้วค่ะหรอทรมานทำให้ร่างกายเราถดถอยลงไปกว่าเดิมพอเรานอนไม่หลับพอจะกินอะไรมันก็ไม่อร่อยคิดอะไรสมองมันก็ไม่ปลอดโปร่งเนาะแล้วอย่างของคุณเคนล่ะคะปกติก็จะเอางานมาทำแล้วก็จะนอนดึกโดยปริยายไปด้วยประกอบกับความเครียดงานทำดึกอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะเที่ยงคืนกว่าจะเสร็จปุ๊บกว่าจะได้หลับได้นอนเนี่ยต้องมีประมาณตีสองตีสองเนี่ยมันก็ยังไหลยังไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ผมก็ต้องตื่นหกโมงเช้าโอ้โหนี่แหละครับคือปัญหาในการที่ผมต้องเจอแล้วแน่นอนแหละพอเราล้มตัวลงนอนเนี่ยกว่ามันจะหลับอีกมันใช้เวลานานไหมถูกต้องครับโอ้โหต้องมีประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยเหรอ2ชั่วโมงทำไมคุณเคนบิ้วตัวเองนานขนาดนั้นคือจริงๆเพราะมันมีเรื่องอยู่ในหัวเยอะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวครับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องคุณพ่อคุณแม่คือมันเป็นพฤติกรรมที่เราทำซ้ำซากมาจนเคยชินต้องบอกว่าแย่มากๆเพราะว่ามันมีผลกับการทำงานแล้วใครบ้างครับที่นอนไม่หลับจนเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้าครับก็ได้แก่ผู้ที่นอนไม่หลับเรื้อรังครับคนที่มีความเครียดความกดดันสะสมครับคนในวัยเกษียณครับที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทหน้าที่ถูกลดความสำคัญของตัวเองลงครับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวจนทำให้เกิดความกังวลในการใช้ชีวิตหรือผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติครับ1วันมี24ชั่วโมงซึ่งจะเป็นเวลาของการนอนไปแล้ว1ใน3หรือคำนวณแล้วก็คือ8ชั่วโมงครับแสดงว่าธรรมชาติให้ความสำคัญต่อการนอนมากๆเลยนะครับทำให้การนอนเนี่ยเป็น1ในวิธีธรรมชาติที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากภาวะซึมเศร้าได้ครับเพราะการนอนช่วยให้สมองปรับสมดุลร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดีครับเราจะเคยได้ยินจากคุณหมอเป็นประจำนะครับเวลาที่ไม่สบายคุณหมอบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆให้พักผ่อนเยอะๆนะครับ
ให้การนอนเป็นจุดเริ่มต้นดีๆของเช้าวันใหม่ด้วยไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดคาโมไมล์ผสมสารสกัดบาล์มที่มีส่วนช่วยปรับสมดุลในสมองทำให้การนอนของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยสารสกัดเข้มข้นกว่าเดิมถึง10เท่าแล้วคุณหมอแนะนำป้าเล็กยังไงบ้างคะหมอก็แนะนำให้พักผ่อนหรือหาสมุนไพรมาทานไม่ต้องไปกินยากล่อมประสาทอะไรพวกนี้โอ้ค่ะก็แก้ปัญหาแบบนั้นไปค่ะค่ะแล้วของคุณเคนล่ะคะคือภรรยาเป็นคนสังเกตดูใช่ไหมคะใช่ครับภรรยาเนี่ยถูกต้องครับเขาก็เลยสังเกตเขาบอกว่าให้ไปหาหมอเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปหาหมอแล้วดื้อด้วยแหละดื้อด้วยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเสียเงินอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะประหยัดใช่ไหมครับทีนี้เขาก็ทนไม่ไหวไปซื้อไวตาคาโมไมล์มาทานเพราะเขาก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะตัวเราเนี่ยเห็นเรานอนไม่หลับเขาก็เครียดด้วยเขาก็นอนไม่หลับเขาก็ทานจนเห็นว่าเขาทานแล้วเขาหลับลึกและเขาก็ไม่ตื่นมาตอนกลางคืนเลยปกติจะตื่นมาเพราะผมเป็นคนนอนกรนค่ะแล้วก็จะมาพลิกตัวอะไรประมาณนี้เขาไม่ตื่นเลยจนเราเห็นว่าเออดีขึ้นเนาะเขานอนหลับลึกมากๆจนเราก็อ่ะดีอย่างนี้เราลองทานตามดูอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าหลังจากทานไปแล้วเนี่ยดีมากๆเรานอนหลับลึกมากขึ้นรู้เลยว่าการมีสติสัมปชัญญะความสดชื่นเป็นอย่างไรมันจะส่งผลจากทางด้านการงานจะดีขึ้นเลยหัวหน้าก็บอกว่าไปหาหมอมาแล้วเหรอ เราบอกว่าไม่ใช่หรอกเราแค่นอนหลับดีมากขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นเองเอาแม่ลองกินแล้วเป็นยังไงอ่ะพอเรากินขึ้นมาเช้าเราก็ตื่นทีเดียวเลยอ๋อนอนรวดเดียวเลยใช่ไม่มีสะดุ้งตื่นเหรอเป็นสมุนไพรไม่มีสารตกค้างลูกเห็นว่าดีก็เลยซื้อมาให้ทานจะได้ไม่ต้องมีสารเคมีอะไรคือจะให้เราปลอดภัยค่ะซึมเศร้ามันก็ค่อยๆหายไปปัจจุบันนี้ก็เป็นปกติเราก็เหมือนกับว่าทำอะไรปกติเออเรามีคุณค่านะที่ทิ้งลูกก็สนใจเราค่ะก็ไม่คิดมากอีกต่อไปนะคะซึ่งการนอนจะมีคุณภาพหรือไม่นั้นต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมครับแล้วก็หาสารที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสมองหลั่งสารอย่างความสุขแล้วก็หลับสบายมากขึ้นอย่างเช่นคาโมไมล์หรือว่าพวกบาล์มนั่นเองนะครับสารสกัดคาโมไมล์ครับโดยเฉพาะดอกคาโมไมล์เนี่ยช่วยในเรื่องของการนอนหลับมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะว่ามีสารสำคัญในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ในการช่วยคลายกังวลแล้วก็จิตใจสงบครับนอกจากนี้ยังมีกาบาเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยปรับสมดุลสมองครับทำให้สมองผ่อนคลายลดการเกร็งครับโดยที่มีการทดลองครับเปรียบเทียบในกลุ่มผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะครับให้ดื่มชาคาโมไมล์ปรากฏว่ากลุ่มที่ดื่มชาคาโมไมล์เนี่ยอาการนอนไม่หลับเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ภาวะซึมเศร้าเนี่ยลดน้อยลงครับนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในกลุ่มของผู้ป่วยที่อายุ 18-65 ปีที่นอนไม่หลับมามากกว่า6เดือนครับปรากฏว่าทำให้ผู้ป่วยที่นอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยนอนได้ดีขึ้นครับแล้วก็สารสกัดจากบาล์มซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับมิ้นท์นะครับมีสารสื่อประสาทที่ทำให้สมองมีความสมดุลครับช่วยผ่อนคลายลดความกังวลลดอาการหลับๆตื่นๆกลางดึกครับยับยั้งสารที่ทำให้นอนไม่หลับครับซึ่งสารพวกนี้นะครับช่วยให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพดีขึ้นและก็ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของการกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วนะคะการออกกำลังกายก็สำคัญและการนอนก็สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะธรรมชาติเนี่ยจัดสรรให้เราพักผ่อนได้เพียงพอนะคะใน1วันเราควรจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงค่ะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะให้สารสกัดธรรมชาติในไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดคาโมไมล์ผสมสารสกัดบาล์มนะคะดูแลการนอนของคุณให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อคุณจะได้ไปเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสนะคะและก็มีกำลังมีแรงในการไปดูแลเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณกันค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมากๆเลยขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ